แสงรำไรอาทิตย์จะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาหมู่มวลวิหกเอ่อล้มอยู่กลางเวหาจะกลับคืนสู่ชายคาชายป่าคือแหล่งพักพิงแต่น้องนางใหญ่ไม่เห็นกลับมาจากไปตั้งหลายปีกว่าท้องนาบ้านก็เหงาจังลมหนาวพัดโบกโยกเรือนจนคล้ายจะพังผู้เฒ่าตายายลงนั่งเมื่อรอด้วยใจเลื่อนลอยเหมือนว่าจะว่าสายเกินไป